สวัสดีค่ะสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรด้วยสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดจดหมายเหตุรัตนโกสินทร์วันนี้นำเสนอตอนพระเมรุมาตรจำลองร่วมถวายความอาลัยแด่องค์ภูมิรัชกาลที่9ค่ะกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรมศิลปากรร่วมจัดทำแบบก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองที่จัดสร้างขึ้น85แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการถวายดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยเป็นสถาปัตยกรรมรูปทรงบุษบกที่ถอดแบบมาจากพระเมรุมาตรณมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงซึ่งจำลองและย่อขนาดลงมาพร้อมตกแต่งด้วยงานจิตรกรรมให้วิจิตรงดงามสมพระเกียรติพระเมรุมาตรถือเป็นงานสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ตามคติความเชื่อตั้งแต่อดีตซึ่งในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนอกจากมีการรวมสุดยอดช่างฝีมือทุกแขนงมาทุ่มเทสร้างสรรค์งานให้ทรงคุณค่าและสมพระเกียรติแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลยังพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองเพื่อให้ชาวไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ณที่แห่งใดก็สามารถเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยถวายดอกไม้จันทร์และร่วมส่งเสด็จได้อย่างทั่วถึงจึงนับเป็นครั้งแรกของงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่ได้มีการจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองขึ้นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการออกแบบพระเมรุมาตรจำลองคือกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศก็ได้เล็งเห็นว่าจะนำในส่วนของสัดส่วนของโครงสร้างของตัวอาคารที่เรียกว่าสร้างอะนะคะได้ใช้ตัวอาคารนั้นนะคะไปเป็นสัดส่วนของพระเมรุมาตรจำลองตัวชั้นของหลังคาเนี่ยค่ะมีเพียงแค่5ชั้นดูจะไม่สมพระเกียรตินะคะท่านก็เลยให้ปรับให้เป็น7ชั้นอย่างเช่นพระเมรุมาตรนะคะฐานที่รองรับตัวพระเมรุมาตรจำลองที่เป็นวงกลมนะคะแล้วก็ตัวพระเมรุมาตรเนี่ยตั้งอยู่ตรงกลางก็เหมือนกับคติความเชื่อในเรื่องของเขาพระสุเมรุในเรื่องของสมมุติเทพนะคะพระเมรุมาตรจำลองมีลักษณะเป็นอาคารบุษบกทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสโครงสร้างเหล็กสูง 4.5 เมตรหลังคามีชั้นเชิงกลอน7ชั้นแต่ละชั้นประดับตกแต่งด้วยซุ้มบรรทแหลงที่อยู่กึ่งกลางทั้ง4ด้านลดหลั่นลงมาด้วยซุ้มรังไก่มีกระจังมุมตัวเล็กและกระจังมุมตัวใหญ่รองรับมุมให้เชื่อมต่อสวยงามแต่ละชั้นเชิงกลอนจะย่อมุมไม้12ลดหลั่นกันโดยชั้นสูงสุดในชั้นที่7ทำหน้าที่รองรับองค์ระฆังไล่ขึ้นไปจนถึงปลียอดและเม็ดน้ำค้างองค์ประกอบของยอดสูงสุดจากยอดขึ้นไปคือนพพดลเสวตฉัตรจากหลังคาบุษบกมีคันถวยและบัวปลายเสารองรับสู่โครงสร้างทั้ง4เสาผนังหนึ่งด้านทาสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีเดียวกับธงไตรรงค์และเปรียบเสมือนสถาบันพระมหากษัตริย์สองฝั่งของพระเมรุมาตรจำลองประดับด้วยพระวิสูตรหรือผ้าม่านกึ่งกลางประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและมีแท่นให้ประชาชนวางดอกไม้จันทร์ที่ฐานยกพื้นสูง45เซนติเมตรสีหลักที่ใช้คือสีเหลืองทองพระเมรุมาตรนี้มีความสูง22เมตร35เซนติเมตรการจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองได้ดำเนินการทั้งสิ้นรวม85แห่งทั่วประเทศโดยมีจังหวัดละ1แห่งและในกรุงเทพมหานครอีก9แห่งกระจายตาม4มุมเมืองและพื้นที่สำคัญคือที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดิมลานหน้าคราภิรมย์ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1สนามกีฬากองทัพอากาศทูปะเตมีศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโพ
พุทธมณฑลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและพระลานพระราชวังดุสิตนอกจากพระเมรุมาตรจำลองแล้วยังมีซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ที่สร้างขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม 1,087 ซุ้มแบ่งเป็นในกรุงเทพมหานคร113ซุ้มส่วนภูมิภาค878ซุ้มและในต่างประเทศอีก96ซุ้มโดยมีการจัดสร้าง3ขนาดด้วยกันคือซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กที่ซุ้มใช้พื้นฉากเป็นสีน้ำเงินลดโทนลงมาเป็นน้ำเงินเทาฉากหลังมีลักษณะเหมือนเม็ดฝนที่สื่อถึงฝนหลวงหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทั้งพระเมรุมาตรจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ที่จัดสร้างขึ้นทั่วประเทศนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนได้มีโอกาสถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรองค์พระภูมิรัชกาลที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดจดหมายเหตุรัตนโกสินทร์ได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ